รีบได้นะคะตอนนี้ได้ประมาณหลัก200นะคุณ200กว่ากว่าอยู่นะคะวันนี้จะได้เท่าไหร่งานวันนี้จะได้กี่ต้นนะคะงานที่แล้วนี่รับมาเกือบ600ต้นนะคะ500กว่ากว่าเยอะมากค่ะวันนี้เปิดเป็นไซส์เล็กก่อนนะคะวันแรกยกอ่างก็คุ้มค่านะคะ50ต้นนะคะ50ตารางวาค่ะที่ดีที่สุดของงานในวันนี้อันนี้ก็สวยและเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มปัญหามาอีก1รางวัลนะคะก็คือเลือกเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะเขาบอกว่าเป็น MVP ของวันนี้เลยนะคะดีที่สุดนะคะในการประกวดในวันนี้เดี๋ยวเราจะหาเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลพิเศษมอบให้แล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะพร้อมไปประกาศค่ะแล้วพี่โอก็พี่โทรหาก็ได้สงสัยน้องกลัวไม่ได้ไหมไม่ได้เอาตั้งวันนี้นะคะไหนๆก็มีคนมาประกวดเยอะนะคะเราก็เลยทุกคนมาพิเศษให้ปกติเราจะ
1นะคะคือต้มเดียวเนี่ยปกติเรารับครับในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้จะขาด50รางวัลที่ดีที่สุดแต่วันนี้ค่อนข้างให้ความสนใจเยอะเลยนะคะเราก็เลยเพิ่มรางวัลให้นะคะวันนี้มีครับรางวัลชนะเลิศนะคะอันดับ1ของวันนี้เพิ่มขึ้นมา1รางวัลนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีรางวัลด้วยใครที่ส่งนะคะถ้าเกิดเราไม่ขอบคุณนะคะสวยข้อความต่างๆนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลที่1ค่ะนะคะจะเป็นรางวัลเขาบอกว่าเป็น Best of the Day เลยนะคะเกมวีดีโอของวันนี้ไปนะคะ1เดียวมากค่ะแล้วก็ส่งผลที่ติดอันดับนะคะ1ใน50รางวัลถือว่าสุดยอดแล้วนะกับการประกวดไม้นะคะที่มีคนเข้าร่วมแล้วก็สนใจเยอะขนาดนี้นะคะปีที่แล้วมีเกือบ600คนนะคะ500กว่าเราไปดูปีนี้กันนะคะว่าวันแรกในจราจรไปเท่าไหร่นะคะและถ้าเกิดติด50คนที่ดีที่สุดอย่างหรือว่าดึงแล้วนะแล้วถ้าเกิดใครที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะประมาณนี้โอ้เป็นโปรไฟล์ที่เกินนะคะตอนนี้จะเป็นไซส์ไม่เกิน 7% นะคะขอเป็นไซส์แรกก่อนนะคะวันนี้แล้วก็ไม่มีจะเป็นรุ่นโอเพ่นค่ะใครจะมาส่งต่อรุ่นนี้นะคะมีรุ่นเกิน 7% มานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งได้เลยนะคะพรุ่งนี้เปิดเองโอเพ่นนะคะวันนี้ฉันจะได้โซนไฟตั้งขนาดไม่เกิน7ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าขับเกินได้นะเอาเบอร์ใส่ไปหานะคะเป็นเซ็ตใหญ่มาอ่ามีแล้วแต่ความชอบเลยนะคะส่วนวันที่อยากจะเดินโซนที่ไทยนานนะคะสามารถเดินได้ทั้ง2โซนนะคะงานโรนิตาแต่ไอมอนะคะซึ่งไอมอก็แต่โซน AAA นะคะแล้วก็ไปเดินลิงทุกเลยนะคะโซนไปถึงสิบมันมาถึงมาเหมือนกันเรียกกันได้เลยค่ะเรียกกันได้เลยเพราะว่าเหมือนเดิมใครที่ประสบการณ์เขาแต่งเด็กราตรีมานะคะขายดีแล้วไม่เคยเจอมีต้นไหนเรียกพี่น้องเลยพี่โคจริงๆเลยนะคะไม่รู้ไหมสามารถทางที่ที่สวยที่สุดเข้าเลยนะคะเข้าเลยค่ะเข้ามีสายมาที่เราเลยนะคะเราจะได้ทั้งสองค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ทำนะคะที่อาจารย์เดินตามหอมนะคะเดินตามไปย่างโบได้เลยนะคะไปย่างโบแต่ตอนนี้ก็อยู่นะคะโซนตอนนี้ตอนนี้ไปอยู่เพื่อโซนนะคะเดินตามเขาบอกว่าร้านอยู่ล็อกนี้นะอยู่ตรงล็อกนี้เลยตรงล็อกทีเราจะได้เดินอยู่เรามองหาด้านบนเลยจะมาเรามาเพื่อสิ่งนี้นะเพราะสุดท้ายวันนี้เป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมเราก็จะส่งสวยไหมดูสะดุดสะดุดสะดุดใช่ที่มองไม่ได้แบบ 100% นะคะวันนี้เรื่องข้อเรื่องแบบในวิดีโอในภาพในสื่อในวิดีโอการนะคะแล้วก็บางทีเราพยายามรู้ไปอย่างบางอย่างเราไม่เห็นนะคะพวกการเห็นนะคะหรือว่าอะไรต่างๆเราไม่ได้เห็นอยู่ดูสักทีนะคะโดยเฉพาะปีเดียวแล้วใช่ไหมว่าอยากจะซื้อร้านนี้นะคะที่ขึ้นมาเป็นที่สองเลยอยากเจอแบบไหนจะรู้ได้เลยนะคะเป็นที่เราหรือเรารวบรวมเอานะคะร้านที่มาจากทุกสาขาเลยนะคะอย่างที่บอกว่าร้านที่มาไกลนะคะผู้หญิงนะคะโรงงานแล้วก็มาบุกไปได้แค่ที่สองร้านเท่านั้นนะคะใครที่อยากดูร้านสวยๆนะคะเช่นนะบางร้านที่มาจากเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยค่ะปกติเราจะบินไปดูเนี่ยเราโหเราจะไปนะคะเชียงใหม่เชียงรายเพื่อซื้อหมูต้นนะคะบางทีเราก็อาจจะได้เดินทางไปแต่วันนี้ค่ะเรารวมร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นถึงแค่ตาสวยๆเนี่ยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยต้องร้านนี้เท่านั้นนะคะเขาอยู่ที่นี่เลยแค่ไหนคะอยากจะร้านไหนเดินชมกันได้เลยนะคะมีให้เลือกทุกแบบเกิดไซส์หน่อนะคะไซส์หน่อ10โลทีนะคะจะถึงหลักร้อยนะคะบางโต๊ะนะคะเป็นงานประกวดนะคะขายหลักหมื่นเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้งานประกวดโดยเฉพาะเลยนะคะได้เอาไว้ไปต่อยอดได้ในอนาคตของตัวเองนะคะคือถ้าเกิดได้ไปทำงานประกวดมานะก็จะได้ส่งตัวเราถึงงานเรียนซึ่งนะแล้วแต่จะกระจายเลยนะคะใครจะได้บอกตั้งแต่ต่อได้เลยนะคะไปดูนะคะมาดูสถานที่ไปเลยนะคะสามารถไปร่วมคุยนะคะ
อย่างเช่นซื้อหนึ่งผู้ใหญ่แพงขึ้นน้องซึ่งขนาดจะมีตั้งแต่สี่บาทห้าบาทสิบบาทนะคะอันนี้เป็นขนาดปกติขนาดสิบตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดบางร้านเราจะกลับมานะคะเป็นงานหุ่นปั้นนะคะแล้วก็จะมีรูปมังกรแล้วก็ของแต่งนะคะเช่นตัวนี้ต่างหากของพัสดีเลือกแต่งก็เลยเกรงใจเลือกใช้นะคะที่ว่าชอบนะคะก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะแต่ต่างกันไปนะคะแล้วก็โบว์แต่งนะคะโบว์ไว้นั้นโบว์นะแล้วก็จะมีผู้ปกครองที่แบบปักแล้วก็ตั้งชั้นของตัวเองแล้วก็ปกติไม้แค่ตัดใช่ไหมคะเขาก็จะใส่กระถางละหนึ่งต้นนะคะหรือสองกระถางอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้นะคะอย่างสังกะตูนปักเป็นเพื่อนน้องนะคะตัวเล็กๆที่มาที่มาเอาไปประดับตกแต่งที่บ้านหรือว่าตรงนี้นะคะใช้ที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาไม่รู้ปกติไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำผู้หลังนะคะมันเจอแหวนนะคะที่เซ็นท่าแล้วก็เดินผ่านทีวีนะคะอยากจะเริ่มชอบเป็นทายบ้างนะคะอยากจะได้สักต้นสองต้นนะคะเอาไปวางแล้วก็ไปลงทำงานก็ได้เราอยากเอาจะหาอะไรที่แบบเขียวๆนะคะอยู่บนโต๊ะนะคะใครมองแล้วจะได้รู้สึกแบบธรรมชาตินะคะซึ่งภายในการทำงานสเปนคือเมืองร้อนนะคะก็มองขึ้นมานะคะกับประเทศไทยนะคะที่เรามีสามฤดูนะคะที่ช่วงต้นปีอาจจะร้อนนะคะกลางปีร้อนมากนะคะแล้วก็ท้ายปีร้อนร้อนเหมาะมากเลยในการขอมาจองในแต่ละที่นะก็จะเป็นที่เมืองรองนะซึ่งไม่ต้องกลัวในเรื่องของการดูแลรักษาเลยนะประเทศไทยเป็นที่เหมาะมากสำหรับการเพาะไม้แบบนี้นะคะเอาไปดูแลนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างบางร้านนะคะที่เขาแบบพร้อมชุมชนแล้วมีการแบบคอร์สส่งของด้วยค่ะคือว่าตลาดที่ไทยเนี่ยเป็นตลาดที่เพาะไม้กระบองเพชรแล้วได้ประสิทธิภาพมากเลยนะคะแล้วประเทศเนี่ยอุณหภูมิได้แต่อยากจะได้เขาก็จะนี่เลยค่ะสัตว์จากที่ไทยนะคะบางร้านนี่เพาะสำหรับการเกษตรแล้วก็สมองด้วยค่ะแล้วก็ง่ายง่ายแต่ละงานในงานของเราแต่ละงานนะคะก็จะมีบางท่านนะคะที่โอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยนะคะเขาก็จะถ่ายรูปไม้เอาสวยๆนะคะส่งไปให้เพื่อนๆนะคะที่ต่างประเทศดูด้วยนะคะบางร้านที่รวบรวมนะคะไม้สวยๆแบบนี้จะได้ฝากไปโชว์นะคะให้ประเทศรู้นะคะว่าเป็นคนไทยนะคะพร้อมแล้วได้มาออกมาหน้าชื่นดีมากนะคะพร้อมแล้วได้สวยงามที่สมบูรณ์แบบนี้ตอนนี้ตลาดนะคะเรายังเปิดรับไม้ประกวดอยู่นะคะตอนนี้แถวสั้นลงแล้วค่ะแถวเลยนะเดี๋ยวสักพักนั้นจะมาใช้เพิ่มอันหนึ่งนะ
เดียวเท่านั้นเอฟรอช่อนใหญ่ช่วยมีส่วนข้อควรนะคะมีจะได้ดูต้นแน่นอนนะคะว่าหนึ่งต้นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดงานแล้วก็ได้รับเป็นการจังหวะพื้นจังหวะพร้อมไปประกาศว่ายังจะมีเงินรางวัลที่ด้วยนะคะที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งมีเงินรางวัลนะแต่ถ้าเกิดใครได้ติดอันดับนะคะดีที่สุด50ต้นวันนี้เราก็จะมีพื้นรางวัลซึ่งปกติแล้วนะคะรางวัลหนึ่งเดียวของวันนะคะก็มีเงินรางวัลเนี่ยเราจะตัดสินแค่วันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้เราเพิ่มให้ก็มาเยอะแล้วนะคะเราเพิ่มรางวัลขึ้นมาให้ค่ะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นดูนะคะว่าที่หนึ่งของวันนะคะที่เรียงกันอยู่เนี่ยเยอะๆเนี่ยตอนนี้ขึ้นหลัก300แล้วนะคะตอนนี้ขึ้นหลัก300ต้นแล้วนะคะใครจะเป็นที่หนึ่งของในราคา400น่าจะมี400แน่ๆนะคะ400 500ต้นพอดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราจะได้มองว่าอ๋อลักษณะแบบนี้หรอที่บ้านก็มีนะคะไม่รู้ว่าได้นะคะจะได้ส่งมาพรุ่งนี้ยังทันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นโอเพ่นนะคะซึ่งส่งเราจะส่งได้เลยค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ส่งได้หมดเลยนะคะพรุ่งนี้จะเป็นรุ่นโอเพ่นนะคะแต่ว่าวันนี้ขอเป็นไซส์เล็กก่อนนะคะที่ถึง7จริงเขารีดแต่ว่าถูกแล้วไงเราแต่ยังจับสักทีนะคะยังมีแถวที่ยาวหรือว่าอาจจะมีการยืดเวลาไปนิดหน่อยได้นะคะฉะนั้นไม่ต้องรีบก็ได้นะคะตอนนี้ได้ประมาณหลัก200นะคะ200กว่าอยู่นะคะวันนี้จะได้เท่าไหร่บริษัทกี่ต้นนะคะงานที่แล้วนี่รับมาเกือบ600ต้นนะคะ500กว่าเยอะมากนะคะวันนี้เปิดเป็นไซส์เล็กก่อนนะคะวันแรกยกอ่างก็คุ้มค่านะคะ50ต้นนะคะ50รางวัลค่ะที่ดีที่สุดของงานในวันนี้อันนี้ก็สวยและเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มมหามาอีก1รางวัลนะคะก็คือเลือกเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะเขาบอกว่าเป็น MVP ของวันนี้เลยนะคะดีที่สุดในการประกวดในวันนี้เดี๋ยวเราจะหาเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลพิเศษมอบให้แล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะพร้อมไปประกาศค่ะI'm going to go to the hospital.
ครับวันนี้คือร้านเดิมโอ้โหไม่ไหวแล้วคืออาจจะกลับมาสิบเช้าแล้วกลับสิบเย็นท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วนะคะใบกระดาษที่เราให้ไปนะคะเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนรับไม้นะคะเราจะเรียกดูใบกระดาษด้วยนะคะป้องกันการสลับนะคะแล้วก็บางทีอาจจะแสดงความเป็นเจ้าของไม้ของตัวเองด้วยนะคะอย่างบางต้นที่ส่งเข้าประกวดก็จะมีมูลค่านะคะสูงค่อนข้างพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้เก็บหลักฐานนะคะได้ยืนยันว่าไม้ต้นนี้เป็นของคุณนะคะใครที่เพิ่งส่งข้อมูลเป็นครั้งแรกนะคะใบกระดาษที่ไว้ใจนะคะหรือว่าหลักฐานอะไรที่แสดงตัวตนนะคะยืนยันก็เก็บไปด้วยนะคะสุดท้ายจะได้มารับไม้ถูกนะคะจะได้ไม่สลับไม้ไปค่ะตอนนี้นะคะเกือบ400ต้นแล้วนะคะท่านใดจะลงประกวดนะคะตอนนี้แถวไม่ยาวแล้วนะคะตอนนี้แถวไม่ยาวแล้วนะคะสามารถทำไม้ของท่านนะคะมาลงทะเบียนได้เลยถ้าเกิดใครจะเอามาเพิ่มนะคะเอามาได้เราไม่ได้จำกัดจำนวนนะคะว่าส่งไม่เกินท่านละกี่ต้นเราแค่จำกัดไซส์เฉยๆนะคะวันนี้ขอเป็นไซส์เล็กขนาดไม่เกิน7แต่ถ้าเกิดรุ่นนี้เปิดเป็นรุ่นโอเพ่นนะคะจะเป็นไซส์ไหนก็ได้นะคะสำหรับใครที่เอามาแล้วอาจจะอ๋อในระหว่างเดินทางนะคะรถติดเขาบอกน้องโตระหว่างทางนะคะตอนวัดเนี่ย7พอดีเลยนะคะแต่ว่ารถติดนะคะนั่งรถมาทำน้องเกินไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเกินไม่เป็นไรนะคะรูปนี้ได้ค่ะรูปนี้เราไม่จำกัดไซส์นะคะแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่จะส่งไซส์ใหญ่นะคะพรุ่งนี้มาได้ก็จะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดอันดับนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะว่าพรุ่งนี้จะมีกี่รางวัลนะคะแต่ว่าแน่นอนเลยพรุ่งนี้เราก็จะคัดเป็นกับรางวัลนะคะ Best of the Day นะคะแล้วก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะที่จริงแล้ววันนี้เราจะคัดแค่50รางวัลที่ดีที่สุดอย่างเดียวนะคะที่จริงวันนี้จะไม่มีชนะเลิศอันดับ1 นะคะแต่ว่าเห็นวันนี้ไหนๆก็มากันแล้วนะคะเราเพิ่มรางวัลให้ค่ะก็คือทุกไม้ที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ทุกกระถางทุกต้นเลยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับนะคะเป็นกับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ของวันนี้นะคะรุ่นไม่เกิน7นะคะรุ่นสายไม่เกิน7นะคะใครที่ได้รางวัลนะคะ MVP ของงานนี้ไปนะคะของวันนี้ก็จะมีเงินรางวัลไปด้วยนะคะพร้อมกับช่วยรางวัลนะคะแล้วก็ไปค่ะประจำปีของ2023ด้วยนะคะในงานนี้ก็มีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ส่งไปประกวดแล้วลูกค้าเข้ามานะคะเชิญเข้ามาในงานค่ะสามารถนะคะเดินชมไก่ท้าและลูกค้าต่างๆได้เลยวันนี้เรารวบรวมนะคะลูกค้าจากโอ้โหทุกสาขาเลยนะอย่างบางร้านที่มาจากภาคเหนือเขาก็จะมาออกรูปที่ดีนะคะในวันนี้ก็จะเป็นเที่ยวทางมาแล้วหรือว่าจะเป็นราคาพิเศษนะคะแล้วก็ยังจะมีพวกของแท้ทั้งนั้นเลยจะได้เลยใครที่เล่นไม้อยู่นะคะแล้วก็มาเดินในงานนี้หรือจะบอกว่าเหมือนสวรรค์เลยนะคะมองไปที่ไหนก็มีแต่สิ่งที่แบบเจริญตาเจริญใจไปหมดเลยนะคะอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยนะคะคนที่ชอบเนี่ยคือเดินเข้ามาและเห็นของที่เราเองชอบเยอะแยะไปหมดแบบนี้นะคะนานๆเราถึงจะจัดกันทั้งทีนะคะพัสนันก็สามารถเลือกเดินกันได้เลยนะคะตลอดงานเวลา2วันเต็มค่ะจัด2วันนะคะวันนี้วันแรกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1วันเผื่อใครที่จะมาเดินซ้ำนะคะมาเดินได้เผื่อเขาจะมีของมาเติมเพิ่มนะคะหรือว่าพรุ่งนี้อีก1วันเนี่ยอาจจะมีส่วนลดพิเศษนะคะก่อนเดินทางกลับก็ได้นะคะพัสนันก็ฝากช่วยกระจายข่าวกันด้วยค่ะไปที่อยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่รักไม้ประกวดเหมือนกันนะคะได้มาลองชมงานนะคะที่รวบรวมนะคะไม้แคคตัสที่ใหญ่ที่สุดนะคะในงานนี้เนี่ยสามารถมาได้เลยนะคะ2วันติดต่อกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดอีกทีนึงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตนะคะลงบนแฟนเพจ Facebook แล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะคะก็สามารถไปติดตามได้เลยนะคะช่วงอาจจะ
คือแบบเดินมาจะได้เป็นตัวจะได้เป็นตัวนะคะเผื่อใครที่ขอเวลาไปเคาะก่อนว่าซื้อวันนี้จะได้คำนวณดูนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะเคาะวันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวงานชั้นสี่ค่ะทำเป็นสี่นะคะเรื่องไฟเดี๋ยวนะคะเตะดีๆนะคะแต่ว่าในครั้งต่อไปนะคะครั้งที่สี่นะคะก็คือเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะเจอกันที่นี่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะยังส่งไม้ประกวดได้ที่อยู่นะคะอาจจะใกล้เที่ยงแล้วแต่แพคุ้นนะคะเริ่มมีคนทยอยมาออกเบอร์นะคะเดี๋ยวอาจจะยืดเวลาไปได้ค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะส่งไม้ประกวดนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะส่งฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดคุณค่ะเป็นไม้ที่สุดที่สุดของวันนี้ก็จะได้เป็นตัวละครนะคะพร้อมไปประกาศนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านเลยนะคะอาจจะเป็นคนบุคคลทั่วไปนะคะที่มีความชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเพราะอย่างลูกค้าอาจจะคิดว่าเอ๊ะอันนี้เขารับเฉพาะร้านหรือเปล่านะนะคะอันนี้ลูกค้าทั่วไปสามารถส่งได้นะคะก็เป็นต้น2ต้นนะคะส่งได้หมดเลยต่อวิธีการรับสมัครของเรานะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายและเดี๋ยวเราจะให้เขียนในใบกระดาษนะคะว่าของคุณเนี่ยมีต้นเบอร์ไหนบ้างต้นนะคะแล้วก็ไปประกาศอันนั้นแต่ใบกระดาษนะคะไปกระดาษเก็บเอฟเก็บไว้ด้วยไม้ด่างเดี๋ยวเผื่อคนบอกว่าต้องเป็นไม้เศษเฉยขยะทิ้งเฉยอย่าทิ้งนะคะอันนี้เดี๋ยวนำมาหลักไม้ขัดช่วงเย็นค่ะตอนนี้ก็อาจจะเวลาจะยืดออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้แถวที่ส่งไม้นะคะยังเยอะอยู่เลยเพราะว่าอีก10นาทีจะเที่ยงแล้วก็อาจจะมีการขยับเวลาออกไปนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายคณะกรรมการของเรานะคะก็จะเดินตัดสินไม้นะคะว่า50ต้นนะคะที่สวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะคะจะเป็นของใครบ้างแล้วก็รางวัลนะคะ Best of the Day นะคะไซส์ไม่เกิน7เซนวันนี้จากเซนฟลายนะคะเรามีรางวัลพิเศษเพิ่มให้นะคะแล้วก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ไม้ของท่านนะคะที่ส่งมานะคะบางท่านบอกโอ้โหนะคะต้นนี้นี่ปกติอยู่บ้านนี่ดูไม่ให้ถ่ายอะไรไม่ให้ตองเลยนะคะดูแลรักษาอย่างดีเดี๋ยวกลัวว่าวันนี้เอามาส่งในงานประกวดแล้วนะคะกลัวว่าจะเห็นน้องจะชำรุดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าที่ลูกค้าหลังจากที่เราให้คุณนะคะส่งไม้แปะไม้ที่เป็นไม้ดีแล้วเนาะตอนนี้เขาก็จะเอามาเลี้ยงนะคะในโซนนี้ซึ่งโซนนี้จะช่วยให้ซึ่งจะเป็นถ่ายรูปนะคะหรือว่าหรือพวกอะไรนะคะที่อาจจะมาชมเราจะให้ชมโซนด้านนอกนะคะเราจะให้ชมโซนด้านนอกแล้วก็จะไม่ให้อยู่บนด้านนอกนะคะเข้ามาในโซนตัวนะคะก็สบายใจได้เลยอันนี้คือการเรียนรักษาไม้นะคะที่คือส่งข้อควรนะคะแล้วก็ตอนเย็นพอที่เราก็จะให้ทางฝ่ายธนาคารคนนั้นที่ยืนยันตัวตนนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของป้องกันการซ้ำต้นพันธุ์ต้นตัวเองหายอะไรแบบนี้นะคะคือเราจะให้ถือสัตว์ประคุณที่เป็นเจ้าของก็มีการดูแลเข้ามานะคะและเราก็จะแบ่งพยานมานะคะจากช่วงเย็นด้วยนะคะป้องกันการแอร์หรือว่าบางทีตอนเย็นโอ้โหอุ้มกันเข้ามานะคะหยิบกันร้อยบางทีเชื่อมกันนะคะจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตอนเย็นเราก็จะใช้วิธีการคล้ายๆเหมือนเลยนะคะก็คือทยอยมารับได้นะเพราะฉะนั้นช่วงเย็นก็ไม่ต้องเร่งเหมือนกันนะคะก็สามารถทยอยมารับได้เลยถ้าเกิดหลังจากที่ประกาศผลรางวัลแล้วนะคะช่วงไป3ไป4
ะทยอยมารับได้จนถึงช่วงเย็นๆนะคะแต่ว่าขอไม่เกิน6ละกันนะคะเผื่อบางทีน้องเหลือแบบต้นเดียวต้น2ต้นถึงเดี๋ยวน้องจะหลับนะคะก็ขอไม่เกิน6โมงเย็นละกันนะคะท่านใดที่จะมารับไม้คืนนะคะทยอยมารับไม้คืนได้หลังจากที่ประกาศรางวัลแต่ขอไม่เกิน6โมงเย็นค่ะตอนนี้ขึ้นหลักเท่าไหร่จะดูง่ายเขาบอกว่า400กว่าแล้วจาก500ต้นแล้วโอ้โหคุณคะแถวยังยาวอยู่เลยนะคะตอนนี้มีลูกค้านะคะมาลงทะเบียนด้วยนะคะมีคิวที่ชื่นนะคะท่านไหนที่จะมาส่งเพิ่มก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็ดูฝากกันได้ค่ะเราอาจจะเกินเที่ยงนะคะรับสมัครอาจจะเกินเที่ยงนิดนึงนะคะเพราะวันนี้มีคิวเกือบจาก500ต้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถิตินะคะของปีนี้นะคะในครั้งที่9จะเป็นเท่าไหร่นะเพราะปีที่แล้วครั้งที่8เนี่ยเรารับไปประมาณ500ต้นนะคะเกือบ600ต้นนะยิ่งวันนี้เป็นรุ่นเล็กด้วยนะคะรุ่นขาไม่เกิน7ค่ะทุกทีท่านใดก็สามารถส่งได้นะคะก็มีในโหมดแจกทางนี้แน่นอนแล้วพรุ่งนี้จะมีไปหาวิชาก่อนกินกาแฟร้านอยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนมาแล้วใช่ไหมร้านอยู่ไหนแน่นอนนะคะนี้ร้านขายก็ว่าจะมีขายของอะไรบ้างที่ขายตรงนี้นะคะมาส่งให้เลยแล้วก็เตือนนะคะมีกำลังค้าขายที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเป็นถึงมีรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องเกี่ยวนะคะก็ได้รางวัลด้วยร้านค้านะคะเป็นโรงแรมสามดาวต่างๆนะคะมาออกรู้จักเที่ยวเลยนะคะท่านไหนที่จะเดินดูสินค้าสามารถเดินได้สองโซนนะคะเป็นโซนด้านในมอลล์แล้วก็จะมีโซนด้านหน้าด้วยบริเวณทางเข้ามอลล์นะคะตึ้งสองโซนนะเผื่อท่านใดไม่รู้หรือช้าก่อนกินกาแฟขายร้านอยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนมาแล้วใช่ไหมร้านอยู่ไหนขอขายตลาดแน่นอนนะคะตรงนี้ร้านขายก็เลยออกมาได้รู้สึกนะ
ไปขอสิ่งดูได้ครับเปิดจะรับก่อนนะโอเคค่ะอ่ะมาหน้านี้มีมีประสาทที่พี่ผู้หญิงมีนาจนเปิดอันนี้ค่ะสั่งได้นะคะแต่ว่าเขาคัดเฉพาะหน้ามาเลยเนาะโอเคทำหน่อยแล้วใช่เขาจะเป็นเอสนะคะชื่อฝากอยู่แล้วค่ะตอนนี้ใครจะส่งไม้เข้ามาตรวจไม้เลยนะคะตอนนี้คือไม่นาแล้วค่ะใครจะส่งเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ได้เลยนะก็อย่างที่เกิดดูแล้วถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีคนส่งผลเพิ่มเติมแล้วเราก็อาจจะปิดรับนะคะในรุ่นไซส์เล็กนะคะไม่เกิน7คนนี้ค่ะใครจะส่งนะคะมาบอกได้เลยนะตอนนี้คิวไม่ยาวแล้วนะคะI'm sorry.
ผิวเหรอแสบใจมีเนียนเดี๋ยวไม่มีหลักฐานเราไม่ให้หมายนะคะจะได้แสดงความรับผิดชอบ
เป็นว่ารอรอครับหมายค่ะร้อยเก้าสิบ
ตอนนี้ยอดขึ้นไป600กว่าแล้วนะคะมีใครชะลอมิดไหมคะตอนนี้ไม่มีคิวแล้วนะถ้าเกิดไม่มีแล้วเราจะได้ปิดรับเลยหายไปไหนไป600กว่าเท่าแล้วค่ะมันใครจะส่งประกวดนะคะมาให้เลยตอนนี้ค่ะถ้าไม่มีเราจะปิดรับแล้วนะคะถ้าใครจะส่งไปประกวดนะคะใช้ไม่เกิน7นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะส่งไปวันนี้วันนี้ร้านเราด่วนแต่ตอนนี้ไม่มีคิวแล้วนะคะถ้าเกิดไม่มีคิวนะคะสักพักหนึ่งนะคะน่าจะหมดแล้วเราจะได้ปิดร้านเลยนะคะแล้วก็จะได้ให้คณะกรรมการของเราเดินเข้ามาเริ่มทยอยมาในร้านเดียววันนี้เด็กเยอะมากจริงๆนะคะ600กว่าต้นนะคะจะได้ตัดสินกันได้แบบละเอียดละเอียดเลยนะคะและเดี๋ยวช่วงแล้วแต่จะจังเลยนะคะใครจะได้บอกตั้งแต่ต่อได้เลยนะคะมาดูนะคะมาดูสักชิ้นไปเลยนะคะมาเป็นรูปคุยนะคะให้ท่านได้เลยนะคะดีเขาบอกว่าออกรูปเองเลยค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะได้นะคะราคาพิเศษน้องเมย์นะคะอย่างเช่นซื้อหนึ่งผู้ใหญ่แพงขึ้นน้องก็เลยซึ่งกระถางก็จะมีตั้งแต่สีตาหน้าตาสีตาอันนี้ถ้าเป็นกระถางปกตินะกระถางสีตัวใหญ่ถ้าเกิดบางร้านเราจะกลับมานะคะเป็นงานหุ่นปั้นนะคะแล้วก็จะมีรูปมังกรแล้วก็พวกแต่งนะคะเช่นตัวเองต่างหากเราก็จะมีเลือกแต่งก็เลยเก่งใจข้างในเลือกใช้นะคะมีการมีความชอบนะคะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็โบนะคะโบนโบยนั้นโบนนะแล้วก็จะมีนะคะโบนตูนที่แบบปักก็ตั้งข้างๆของเลยแล้วก็ปกติไม้แตกต่างใช่ไหมคะเขาก็จะใส่กระถางละหนึ่งต้นนะคะหรือสองกระถางใครอยากจะหาต้นไม้นะคะอยากสั่งกระตูนปากเป็นเพื่อนน้องนะคะอันนี้แค่แบบนี้นะมีกระตูนนะคะตัวเล็กๆที่น่ากินมากเอาไปประดับต้นแบบที่บ้านหรือว่าตัวนี้นะคะใช้ที่แบบรู้ไม่รู้ว่าทำไมนะคะเขาไม่รู้นะคะปีไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะคะผู้หลังนะคะมันเจอแหล่งนะคะที่เซ็นทรัลแล้วก็เดินผ่านทีวีนะคะอยากจะเรื่องที่ชอบเป็นใครบ้างนะคะอยากจะได้สักต้นสองต้นนะคะเอาไปวางไว้ตรงโต๊ะเขาอยากเอาน้ำมาใส่ตุ่มๆแบบนี้นะคะบางทีเราไม่เห็นอะไรถูกเลยจะสนามอะไรที่แบบเขียวๆนะคะอยู่บนโต๊ะทำงานมาบอกแล้วจะได้รู้สึกแบบธรรมชาตินะคะซึ่งรายการน้ำมาเสน่ห์คือเมืองร้อนนะคะก็มองขึ้นมานะคะกับประเทศไทยนะคะที่เรามีสามฤดูนะคะที่ช่วงนี้อาจจะร้อนนะคะกลางปีร้อนมากนะคะแล้วก็ท้ายปีร้อนร้อนเหมาะมากเลยในการขอมาจองเน็ตแบบนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนเมืองร้อนนะไม่ต้องกลัวในเรื่องของการดูแลรักษาเลยนะคะประเทศไทยเป็นที่ที่เหมาะมากสำหรับการเพาะไม้แบบนี้นะคะอาจจะไปดูแลนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างบางร้านนะคะที่เขาแบบพร้อมชุมต่างแล้วมีการแบบส่งของด้วยค่ะคือว่าตลาดที่ไทยเนี่ยเป็นตลาดที่เพาะไม้กระบองเพชรแล้วได้ประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะอย่างบางประเทศเนี่ยลงทุนไม่ได้แต่อยากจะได้ไม้กระบองดีเขาก็จะนี่เลยค่ะสั่งจากที่ไทยนะคะบางร้านนี่เพาะสำหรับขายในสต็อกแล้วก็ส่งด้วยค่ะในห้างของเราแต่ละงานนะคะก็จะมีท่านนะคะที่บอกว่าได้เลยนะคะเขาก็จะรูปไม้เอาสวยๆนะคะส่งไปให้เพื่อนๆนะคะที่ต่างประเทศดูด้วยนะคะบางครั้งที่ไทยเรานะคะมีการจัดรวบรวมนะคะไม้สวยๆแบบนี้จะได้ฝากไปโชว์นะคะให้นักท่องเที่ยวได้รู้นะคะว่าเป็นคนไทยนะคะพร้อมแล้วได้ดีมากนะคะเพราะแล้วได้สวยขนาดที่สมบูรณ์แบบนี้ตอนนี้เราทำได้ไหมคะเรายังเปิดรับไม้ประกวดอยู่นะคะตอนนี้แถวสั้นลงแล้วค่ะแถวเริ่ม
เอกสารรางวัลนะคนอีกพัก50รางวัลที่ดีที่สุดงานเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1รางวัลนะคะขึ้นต่อไปอีกเลยงานนี้จะพัฒนาความสามารถเพิ่มอันดับ1นะคะเยอะมากเอฟรอช่อนใหญ่ด้วยมีส่งข้อความแล้วก็มีแสดงผลต้นแน่นอนนะคะว่า1ต้นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดของงานนะคะแล้วก็ได้รับเป็นการจังหวะด้วยรางวัลพร้อมไปประกาศว่ายังจะมีเงินรางวัลที่ด้วยนะคะที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งมีเงินรางวัลนะแต่ถ้าเกิดใครได้ติดอันดับนะคะดีที่สุด50ต้นวันนี้เราก็จะมีด้วยรางวัลพร้อมไปประกาศให้นะคะถ้าเกิดชนะนะคะหนึ่งเดียวนะคะจะมีรางวัลพิเศษให้นะคะเป็นรางวัลเพิ่มขึ้นมาค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะรางวัลหนึ่งเดียวของวันนะคะแล้วก็มีเงินรางวัลเนี่ยเราจะตัดสินแค่วันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้เราเพิ่มให้ก็มากันเยอะแล้วนะคะเราเพิ่มรางวัลขึ้นมาให้ค่ะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นดูนะคะว่าที่หนึ่งของฟังนะคะที่เรียงกันอยู่เนี่ยเยอะๆเนี่ยตอนนี้ขึ้นหลัก300แล้วนะคะตอนนี้ขึ้นหลัก300ต้นแล้วนะคะใครจะเป็นที่หนึ่งของในบรรดา400น่าจะมี400แน่ๆนะคะ400 500ต้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราจะได้มองว่าอ๋อลักษณะแบบนี้หรอที่บ้านก็มีนะคะไม่รู้ว่าได้นะคะจะได้ส่งมาพรุ่งนี้ยังทันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นโอเพ่นนะคะซึ่งส่งอะไรก็ส่งได้เลยค่ะนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ส่งได้หมดเลยนะคะพรุ่งนี้จะเป็นรุ่นโอเพ่นนะคะแต่ว่าวันนี้ขอเป็นไซส์เล็กก่อนนะคะพี่ถึงเจ็ดค่ะจริงจริงเขารีบแต่ว่าถึงแล้วไงเอาแหละยังมีแถวที่ยาวอยู่ว่าอาจจะมีการยืดเวลาไปนิดหน่อยได้นะคะฉะนั้นไม่ต้องรีบได้นะคะตอนนี้ได้ประมาณหลัก200นะคุณ200กว่าอยู่นะคะวันนี้จะได้เท่าไหร่นะคะวันนี้จะได้กี่ต้นนะคะงานที่แล้วนี่รับมาเกือบ600ต้นนะคะ500กว่าเยอะมากนะคะวันนี้เปิดเป็นไซส์เล็กก่อนนะคะวันแรกยกอ่างก็คุ้มค่านะคะ50ต้นนะคะ50รางวัลค่ะที่ดีที่สุดของงานในวันนี้อันนี้ก็สวยและเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มมหามาอีก1รางวัลนะคะก็คือเลือกเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะเขาบอกว่าเป็น MVP ของวันนี้เลยนะคะดีที่สุดนะคะในการประกวดในวันนี้เดี๋ยวเราจะหาเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลพิเศษมอบให้แล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะพร้อมไปประกาศค่ะYeah.
ีครับวันนี้คือร้านเดิมโอ้ไม่ไหวแล้วคืออาจจะกลับมาสิบเช้าแล้วกลับสิบเย็นชั้นใดที่ลงทะเบียนแล้วนะคะใบกระดาษที่เราให้ไปนะคะเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนรับไม้นะคะเราจะเรียกดูใบกระดาษด้วยนะคะป้องกันการสลับนะคะแล้วก็บางทีอาจจะแสดงความเป็นเจ้าของไม้ของตัวเองด้วยนะคะอย่างบางต้นที่ส่งเข้าประกวดก็จะมีมูลค่านะคะสูงค่อนข้างพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้เก็บหลักฐานนะคะจะได้ยืนยันว่าไม้ต้นนี้เป็นของคุณนะคะที่เพิ่งส่งข้อความไปในแรกนะคะใบกระดาษที่ใช้ใจนะคะหรือว่าหลักฐานอะไรที่แสดงตัวตนนะคะยืนยันก็เก็บไปด้วยนะคะช่วงเย็นจะได้มารับไม้ถูกนะคะจะได้ไม่สลับไม้ไปค่ะตอนนี้นะคะเกือบ400ต้นแล้วนะคะท่านใดจะลงประกวดนะคะตอนนี้แถวไม่ยาวแล้วนะคะตอนนี้แถวไม่ยาวแล้วนะคะสามารถทำไม้ของท่านนะคะมาลงทะเบียนได้เลยถ้าเกิดใครจะเอามาเพิ่มนะคะเอามาได้นะเราไม่ได้จำกัดจำนวนนะคะว่าส่งไม่เกินท่านละกี่ต้นเราไม่ได้จำกัดไซส์เฉยๆนะคะวันนี้ขอเป็นไซส์เล็กขนาดไม่เกินเจ็ดแต่ถ้าเกิดรุ่นนี้เปิดเป็นรุ่นโอเพ่นนะคะจะเป็นไซส์ไหนก็ได้นะคะสำหรับใครที่เอามาแล้วอาจจะอ๋อในระหว่างเดินทางนะคะรถติดเขาบอกน้องโตระหว่างทางนะคะตอนวัดเนี่ยเจ็บพอดีเลยนะคะแต่ว่ารถติดนะคะนั่งรถมาทางน้องเกินไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเกินไม่เป็นไรนะคะเอามารุ่นนี้ได้ค่ะรุ่นนี้เราไม่จำกัดไซส์นะคะแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่จะส่งไซส์ใหญ่นะคะพรุ่งนี้มาได้ก็จะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดอันดับนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะว่าพรุ่งนี้จะมีกี่รางวัลนะคะแต่ว่าแน่นอนเลยพรุ่งนี้เราก็จะคัดเป็นกับรางวัลนะคะ Best of the Day นะคะแล้วก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะที่จริงแล้ววันนี้เราจะคัดแค่50รางวัลที่ดีที่สุดอย่างเดียวนะคะที่จริงวันนี้จะไม่มีชนะเลิศอันดับ1นะคะแต่ว่าเห็นวันนี้ไหนๆก็มากันแล้วนะคะเราเพิ่มรางวัลให้ค่ะก็คือทุกไม้ที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ทุกกระถางทุกต้นเลยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับนะคะเป็นกับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ของวันนี้นะคะรุ่นไม่เกิน7นะคะรุ่นใส่ไม่เกิน7นะคะใครที่ได้รางวัลนะคะ MVP ของงานนี้ไปนะคะของวันนี้ก็จะมีเงินรางวัลไปด้วยนะคะพร้อมกับช่วยรางวัลนะคะแล้วก็ไปค่ะประจำที่ของสองการที่สามด้วยนะคะในงานมีกำลังใจค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ส่งมาประกวดแล้วลูกค้าเข้ามานะคะที่เดินเข้ามาในงานค่ะสามารถนะคะเดินโซนไหนคะเดินนะคะต่างๆได้เลยวันนี้เรารวบรวมนะคะร้านค้าจากโอ้โหทุกสาขาเลยนะอย่างบางร้านที่มาจากภาคเหนือภาคใต้นะคะหรือว่าร้านไหนที่เป็นร้านทำงานนะคะเขาก็จะมาออกรูปที่นี่นะคะมีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาแล้วหรือว่าจะเป็นราคาพิเศษนะคะแล้วก็ยังจะมีพวกของแท้นะคะเจอเลยค่ะที่เล่นมาอยู่นะคะแล้วก็มาเดินในงานนี้ผมจะบอกว่าเหมือนสวรรค์เลยนะคะมองไปที่ไหนก็มีแต่สิ่งที่แบบเจริญตาเจริญใจไปหมดเลยนะคะอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยนะคะคนที่ชอบเนี่ยคือเดินเข้ามาและเห็นของที่ตัวเองชอบเยอะแยะไปหมดแบบนี้นะคะนานๆเราถึงจะจัดกันทั้งทีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกเดินกันได้เลยนะคะตลอดวันงานเรา2วันเต็มค่ะจาก2วันนะคะวันนี้วันแรกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก1วันเผื่อใครที่จะมาเดินซ้ำนะคะมาเดินได้เผื่อเขาจะมีของมาเติมเพิ่มนะคะหรือว่าพรุ่งนี้อีก1วันเนี่ยอาจจะมีส่วนลดพิเศษนะคะก่อนเดินทางกลับก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากช่วยกระจายข่าวกันด้วยค่ะไปที่อยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่รักไม้ประกวดเหมือนกันนะคะได้มาลองชมงานนะคะที่รวบรวมนะคะไม้แคคตัสที่ใหญ่ที่สุดนะคะในงานนี้เนี่ยสามารถมาได้เลยนะคะ2วันติดต่อกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดอีกทีนึงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตนะคะลงบนแฟนเพจ Facebook แล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะคะก็สามารถไปติดตามได้เลยนะคะที่แบบเดินทางเดินทางไปเลย
จะได้เป็นตัวจะได้เป็นตัวนะคะเผื่อใครที่ขอเวลาไปเคาะก่อนว่าซื้อวันนี้จะได้คำนวณดูนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะเคาะวันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวงานครั้งที่สี่นะคะทำดูสินะคะเราเลือกวันแล้วนะคะอัปเดตดีๆนะคะแต่ว่าในครั้งต่อไปนะคะครั้งที่สี่นะคะก็คือเจอที่นี่เหมือนเดิมนะเจอที่นี่เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะยังส่งไม้ประกวดกันอยู่นะคะอาจจะใกล้เงียบแล้วแต่ใครรู้นะคะเริ่มมีคนทยอยมาขอบเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะยืดหยุ่นแล้วไปได้ค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะส่งไม้ประกวดนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะส่งฟรีนะคะแถมถ้าเกิดคุณค่ะเป็นไม้ที่สวยที่สุดของวันนี้ก็ได้เป็นตัวละครนะคะพร้อมให้ประกาศนะคะทุกท่านเลยนะคะอาจจะเป็นคนบุคคลทั่วไปนะคะที่มีความชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเพราะอย่างลูกค้าอาจจะคิดว่าเอ๊ะอันนี้เขารับเฉพาะร้านหรือเปล่านะนะคะอันนี้ลูกค้าทั่วไปสามารถส่งได้นะคะจะเป็นต้น2ต้นนะคะส่งให้หมดเลยก็วิธีการรับสมัครของเรานะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายและเดี๋ยวเราจะให้เขียนในใบกระดาษนะคะว่าของคุณเนี่ยมีต้นเบอร์ไหนบ้างต้นนะคะแล้วก็ไปประกาศอันนั้นแต่ใบกระดาษนะคะใบกระดาษเจ็ดเอ็ดเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้องเป็นใบเสร็จเฉยๆขยับยิ้มเฉยๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวนำมารับไม้ขาดช่วงเย็นค่ะ